ผิดที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจผิดที่เราไม่ยอมห้ามใจไม่จำเป็นต้องไปโทษใครเมื่อผลสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บคือฉันคนเดียวก็รู้เป็นไปไม่ได้ความรู้สึกในส่วนลึกฉันรู้เธอมีเขาอยู่ก็รู้ในความเป็นจริงแต่ก็ยังจะแอบเฝ้าดูทั้งที่รู้เป็นได้แค่เพียงเท่านั้นแค่ชั่วทางใจที่ทำได้ใจเธอไม่ให้จะเก็บไว้ให้คนที่เธอรักกันมานานก็รู้เป็นเพียงแค่ทางผ่านไม่มีวันจะเดินร่วมทางเพราะเธอกับฉันเป็นเหมือนดังเส้นขนานแอบฝันเล็กๆในใจไม่ได้มีความหมายให้เราผูกพันและรักกันแต่อย่างนั้นผิดที่เราเจอกันซะไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจผิดที่เราไม่ยอมห้ามไม่จำเป็นต้องไปโทษใครเมื่อผลสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บคือฉันคนเดียวจะรู้ได้เก็บเอาไว้ในหัวใจเมื่อผลสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บคือฉันคนเดียวขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่มัมลาโคนิกครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้คนมันดูเต็มสตูเลยอ่ะไม่เคยเยอะอย่างนี้มาก่อนเลยใช่ไหมกระโตปกติแล้วนะครับปกติแล้วเราไม่ค่อยได้มีใครเข้ามาได้นั่งดูครับวันนี้แบบพอมาแล้วคนตามมากันเต็มเลยอ่ะ เป็นร้อยคนเลยอ่ะแม้อยากจะให้กล้องแพลนไปแต่ก็กลัวกล้องจะคอหักซะก่อนนี่ทีมงานหล่อมากนะ ไม่ว่าจะเป็นกล้องกลางกล้องนี้มีหน้าตอนร้องนี่คือไม่ค่อยนักร้องนี่คือจิกกล้องเดียวเลยพี่มองโตแล้วอ๋อครับแต่โตกำลังอินมากๆพี่ก็เลยอ่ะเขากำลังอินเป็นโนพี่ก็เลยไป
โฟกัสที่ตากล้องของโตทีมงานดีมากค่ะดีมากรู้งี้มั้งแต่ปีที่แล้วขอบคุณพี่มัมนะครับที่มาเป็นโอนไอนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะน้องโตค่ะอยากจะร่วมงานกับน้องโตมาตั้งนานแล้วได้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตปีหน้าเนี่ยปีหน้าต้องมีตำนานอย่างพี่หนึ่งคนนะโหแน่นอนครับเป็นโอนไอครับต้อนรับพี่มัมลาคนอีกค่ะขอบคุณค่ะทำไมถึงเราใช้นามสกุลคำว่าลาคอนิกครับมาจากไหนครับอ๋อลาคอนิกมาจากชื่อวงของพี่เองเป็นวงลาคอนิกเป็นวงสตริงในยุคนั้นพี่เป็นนักเป็นลีดเดอร์วอคอลเขาเรียกว่าเป็นนักร้องนำอ๋อเป็นนักร้องนำที่แบบมีประสบการณ์มีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์สูงมากก็ที่วงไม่ต้องจ้างนักร้องหญิงเลยพี่ก็เป็นนักร้องชายนักร้องหญิงในตัวคนเดียวเลยโอ้ร้องเพลงตั้งแต่โตยังไม่เกิดเลยนะแล้วโตมาโตทันพี่เนี่ยพี่ก็กุ้มใจกุ้มใจทีนี้เราว้าวุ่นทีเดียวเชียวแล้วโตก็หนีไปแต่งงานกับน้องไบรท์ซะก่อนตอนนั้นสมัยก่อนนี่คือเราเริ่มคือร้องกลางคืนนะครับใช่ไหมครับพี่เริ่มจากพี่ร้องโฟกซองมาก่อนนะโฟกซองเหมือนอะคูสติกอะไรเงี้ยแล้วก็กับเพื่อนสองคนร้องไปร้องไปนานๆเขาก็มีแมวมองมามองครับมันดึงตัวพี่ไปร้องวงวงลาคอนิกส์เขากำลังฟอร์มวงขึ้นมาใหม่ก็ขาดนักร้องนำพี่ก็ไปเข้าตาเขาก็เลยได้เป็นนักร้องนำวงลาคอนิกส์จากนั้นก็เลยกลายเป็นพี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นมัมลาคอนิกส์สมัยพี่ร้องวงอ่ะ We Are The World อ่ะพี่ร้องคนเดียวเลยนะจริงเหรอครับโอ้ยทั้งเสียงหญิงเสียงชายสมัยแข็งแรงอ่ะร้องคนเดียวเลยสมัยนั้นจะมี We Are The World มี Bee Gees มีวงนี้ด้วยที่คุณพ่อชอบร้องเพลงเนี่ยครับ My Love The Gentleman on My Love Precious Love My Precious Love You make me feel brand newใช่วันนี้ชอบมาชื่อเพลง You Make Me Feel Brand New ใช่ครับเพราะมากชื่อนี้จำไม่ค่อยได้แล้วคือร้องสมัยบริสุทธิ์นะคืออ่ะโตหัวเราะพี่ทำไมพี่เคยบริสุทธิ์มาก่อนนะโตก็เคยบริสุทธิ์มาครับผมไม่ได้ว่าอะไรผมแค่หัวเราะเฉยๆครับครับแค่สมัยนั้นในยุคนั้นน่ะการร้องเสียงผู้หญิงนี่คือหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาดนตรีเราเรียกว่าเสียง falsetto หรือเสียงหลบเนี่ยยังเป็นเรื่องยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับเพลงไทยเราจะยังไม่ได้ยินเพลงไทยร้องเสียงหลบกันจนมาธรรมดามากสมัยนี้เป็นยุคที่จำเป็นเลยเพราะว่ามันจะมีความสมัยใหม่อยู่ถ้าเกิดเพลงต่างๆที่มีเสียงหลบเข้ามาโอ้นี่แสดงว่าพี่มาก่อนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่หลบพี่มันไม่ใช่หลบแบบผู้ชายมันไม่ใช่ไปหลบผู้ชายมันเป็นหลบยังไงครับพอหลบปุ๊บกลายเป็นเสียงผู้หญิงทันทีเลยอ่ะเออหวานขึ้นมาทันทีเลยกับคุณนี่เอออะไรก็มองกล้องอย่างเดียวเลยนะฮะก็กล้องนี้พี่ก็ต้องคดสโคปกล้องนี้เพราะกล้องนี้จ้องหน้าพี่อยู่ไงโกแล้วจุดเปลี่ยนครับก็คือเราได้ไปร้องเพลงประกอบละครใช่ไหมครับพี่มัมใช่พอร้องวงอยู่ปักสักพักหนึ่งพี่จิรพันธ์อังสวานนท์อ้าวพี่จิเหรอครับอยู่บัตเตอร์ฟลายใช่ไหมพี่จิโทรมาติดต่อให้ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมพี่เนี่ยเหรอโอ้ยดีใจพี่จิบอกมาร้องเลยเติมใจให้กันก็ตอนนั้นก็เป็นหนังใหญ่ดังมากเลยคุณสุบุญเลี้ยงแต่งเนื้ออ๋อเพลงแจ้งเกิดเลยจนถึงทุกวันนี้เพลงนี้คือเป็นเพลงอมตะตลอดกาลแล้วเพลงนี้พี่ก้องเนี่ยมา cover นะนี่คือออริจินอลของเพลงนี้ใช่ครับพี่ก้องมา cover ลงในละครอีกครั้งหนึ่งก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งถ้ายุคนี้ถ้าเพลงประกอบละครสมัยนี้ก็จะเป็นแบบเจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรงดูในความทรงจำเก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจยังคงคอยไปอย่างนั้น
จะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาต่อเติมแรงใจเมื่อท้อแบ่งปันในยามทุกตรงไม่หวั่นต่างคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกันจนเต็มเสียงตกมีแค่นี้เหรอคะคือพอพี่มัมเล่าบอกว่าเป็นเพลงประกอบละครผมก็เลยตีความว่าเอ้ยถ้าสมัยนี้เพลงละครส่วนใหญ่เราจะดูซีรีส์เกาหลีกันเยอะดนตรีน่ะดีมากเกาหลีแต่นักร้องเสียงแม่ชี ยายเก่ามากเลยไม่เลยครับพี่มัมเพราะว่าเพลงเพราะไม่ว่าเวลาผ่านไปยังไงเพลงก็เป็นเพลงเพราะอยู่แต่แค่เราเอามาเล่นใหม่เป็นอีกแบบนึงเป็นแบบโอตะเก้หมออ๋อเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้ตอนเธอชื่อกุมารพี่ก็อีทำไมคนดูเขารู้เรื่องนะเมื่อกี้แสดงว่าเขาดูบ่อยดูซีรีส์บ่อยเวอร์ชันนี้เพราะมากครับขอบคุณขอบคุณมากครับที่โตสรรสร้างเวอร์ชันแปลกๆใหม่ๆเนาะเนี่ยเมื่อกี้พี่ละขนลุกไปด้วยร้องไปขนลุกไปตลอดเลยโตขนลุกเพราะว่าผมเล่นปวดท้องฉี่มาพูดเล่นจริงๆเพราะมากขอบคุณครับพี่มัมยังร้องเพราะเหมือนเดิมแล้วยังเป็นพี่มัมคนเดียวที่แบบเราจำเสียงนี้ได้ว่าโอคอนเนตมีพี่มัมคนเดียวครับขอบคุณครับผมก็อย่างน้อยเราก็เล่นเพลงเพราะๆเวอร์ชันเพราะๆแล้วก็ร้องเพราะๆให้ผู้ชมทางบ้านฟังด้วยเนาะเติมใจให้กันเนี่ยถือว่าพี่ต้องขอบพระคุณพี่จิขอบพระคุณคนที่คว้าเอาพี่มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ให้ร้องเพลงเติมใจให้กันเพราะว่าเพลงนี้ตั้งแต่ปี2535มันดังติดกลายเป็นป๊อปปูล่าก็จะต้องมาถึงวันนี้เลยจนถึงวันนี้พี่ก็ยังร้องหากินพี่หากินตั้งอายุ30ต้นๆเพลงเนี้ยจนพี่62แล้วเนี่ยแล้วก็พี่ก็ใช้ชีวิตไปอย่างโชคโชนมากนะเนื่องจากว่าต้องร้องเพลงกลางคืนเนี่ยที่วงนี้ผู้ชายหมดเลยนะครับผมวงผู้ชายก็กินเหล้ากันสูบบุหรี่กันแล้วเราก็ต้องแบบสูบควันกันไปด้วยก็ต้องดื่มบ้างตอนสาวๆเนาะแล้วก็แขกส่งให้ต้องกระดกโชยเขาเห็นทั้งที่เราจะตายแต่ตอนนี้ยังแข็งแรงโอ้ฉันไม่เป็นอะไรหรอกฉันสบายมากซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่พี่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวพี่แต่ผลมันออกตอนไหนรู้ไหมมาแสดงผลอาการออกมาตอนเนี้ยตอนรุ่นเนี้ยพี่อายุ50-60เนี่ยป่วยเป็นนั่นป่วยเป็นนี่เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเพราะนั้นพี่ก็ต้องหันกลับมาดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะ
การเป็นศิลปินถ้าจะให้อยู่ยั่งยืนยงยาวนานหัวคำโบราณมากต้องดูแลสุขภาพนะคะน้องๆฝากไว้ด้วยนะคะเราเป็นศิลปินนะครับเราต้องใช้พลังกายพลังเสียงเยอะมากนะครับและยิ่งอายุเรามากขึ้นเนี่ยครับเราก็ต้องเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราทั้งจิตใจและทั้งร่างกายเนี่ยให้แข็งแรงครับผมคิดว่าอย่างนึงนะครับก็คือเราต้องใส่ใจผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยและที่สำคัญนะครับผู้ดูแลด้วยคือต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุอย่างถูกวิธีและเหมาะสมครับนี่คือที่มาครับที่ล่าสุดมีการเริ่มโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชครับเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่เติมเต็มการดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกของไทยครับคือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับและไปถึงการสร้างความรู้ให้กับผู้ดูแลด้วยจะได้นำไปสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีนะครับที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนครับเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพต่อไปครับผู้ที่สนใจนะครับคุณสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชผ่านทางศิริราชมูลนิธิตามจิตศรัทธาได้เลยนะครับขอบคุณพี่มัมที่มาเล่าประสบการณ์นี้ผมว่าหลายๆครั้งที่เราจะได้ยินพี่ๆผู้ใหญ่เตือนว่าแบบระวังนะอนาคตมันจะส่งเราไม่เห็นในวันนี้ไงเราไม่รู้สึกหรอกเพราะว่ามันยังไม่ออกผลวันนี้ใช่ใช่มันจะสะสมแล้วก็มาออกอากาศตอนปลายอายุ50 60ขึ้นไปแล้วเนี่ยครับเพลงสุดท้ายที่จะร้องในวันนี้ครับผมอ่ะถามพี่มามว่าอยากร้องเพลงอะไรแล้วพี่มามก็บอกว่าร้องเพลงนี้ดีไหมผมชอบเพลงนี้มากโดยส่วนตัวมากๆเลยนะครับเพลงนี้เป็นอีก1เพลงอมตะตลอดกาลที่เราได้ยินกันแล้ววันนี้ได้ยินในเวอร์ชั่นพี่หม่ำด้วยนะครับเพลงนี้พูดถึงท้องฟ้าฉันเราต้องขึ้นเป็นแบบเกาหลีฟ้าเกาหลีSomebody
ขอฟ้าเหนืออาณาใดกันใจรักจะดันอยากวันโนโบยบินรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดิ้นฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลขอฟ้าทิ้งพวกมาคุ้มครองอาแขนรายรอบอบโลกไว้ภายในเมื่อนอนกอดรักแม่ได้โอ้ใครชาติภาษาไม่คนอีกครับพี่โตค่ะซูเปอร์สเปเชียลเวอร์ชันขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับพี่มัมหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีโตสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายวันนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่สวยๆของเรานะครับวิลล่าเดบัวและเปียโนจากยามาฮ่านะครับเครื่องเสียงโบสโดยอัศวะโสพลนะครับไมค์นะครับวันนี้เราเลือกใช้ชัวร์เบต้า58นะครับโดยมหาจักรนะครับและเครื่องสำรองไฟจากเซอร์คอนครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามไปโดนไอนะครับอยากให้แอดไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับตรงนี้นะครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code แอดเป็นเพื่อนไว้นะครับเราจะได้มีข่าวสารดีๆและที่สำคัญนะครับในปีหน้านะครับเราจะมีคอนเสิร์ตไปโดนไอคอนเสิร์ตซีรีส์เยอะแยะไปหมดนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายครับฉะนั้นแอดไลน์เป็นเพื่อนไว้ก่อนนะครับ